สวนสัตว์ขอนแก่นร่วมกับอำเภอเขาสวนกวางและสถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวางนำโดยนายธนชนเคนสิงห์รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นพร้อมด้วยนายภัสกรอรสูรผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นและเหล่าแมสคอตจากสวนสัตว์ขอนแก่นร่วมกันแจกอาหารน้ำดื่มและของที่ระลึกแก่ประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ณบริเวณจุดอำนวยความสะดวกหน้าสถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวางอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นค่ะสวัสดีครับทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับทานข้าวหน่อยไหมครับเดี๋ยวท่านเดี๋ยวครับใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับ